ค่ะก็ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเป็นการเสวนาสบายๆนะคะก็จะขออนุญาตถ้าเกิดท่านผู้ร่วมรับฟังการเสวนามีคำถามก็จะขอเป็นช่วงท้ายนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็ได้แนะนำวิทยากรไปแล้วนะคะคือพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้ทำการวิจัยในโครงการวิจัยการปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructionism นะคะสิ่งที่เรานำมาเล่าในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่พวกเรานำไปใช้จริงอย่างที่ในวิดีโอที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับผู้เรียนในศตวรรษที่21มาแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าแล้ววิธีการจัดการเรียนการสอนล่ะที่จะเอา PPL ไปใช้ในชั้นเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะก็ขออนุญาตนั่งนั่งจัดที่นั่งแป๊บหนึ่งนะคะคุณค่ะเดี๋ยวบังนะคะค่ะก็ในที่นี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านก็รู้จักในเรื่องของเครื่องมือใหม่อาจารย์รู้จักเครื่องมือใหม่ไหมคะในศตวรรษนี้ได้แก่เครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือใหม่ในที่นี้เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์จีรศักดิ์นำเสนอก็เป็นเครื่องมือใหม่ไหมคะก็ใช่นะคะทีนี้อยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์บุพชาตินะคะช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่นะคะที่เรามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้นะคะขอบคุณค่ะก็เราก็ไปกันเร็วๆนะคะท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าให้10นาทีก็คนแก่ๆจะรีบก็ไม่รู้ว่าจะช้าหรือเปล่าค่ะเราพูดถึงเครื่องมือใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราที่ตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงบัดนี้นะคะก็คือเครื่องมือใหม่ทั้งสิ้นแต่เครื่องมือใหม่ที่อยู่ในกระแสและความสนใจของเด็กของเราเกือบจะทุกคนก็คือโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยครูก็ดีใจครูที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีก็พยายามที่จะประยุกต์เอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานแต่ปรากฏว่าเครื่องมือใหม่กลับถูกนำไปใช้ในแนวคิดแบบที่เราเคยเป็นครูมาเราพยายามจะเอาเขามาเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดโดยเฉพาะการที่จะพยายามเอามาสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นมีเดียตัวกลางที่จะใช้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นั้นลูกศิษย์เราก็เลยขาดทูลหรือเครื่องมือนะคะนั้นในที่นี้พวกเราก็ด้วยการที่มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Constructionism พร้อมๆกับดร.โรเจอร์ในรูปเมื่อกี้เนี่ยนะคะเมื่อมูลนิธิศึกษาพัฒน์เข้ามาและเชิญProfessor ซีมัวร์ แพปเปิร์ตเจ้าของทฤษฎี Constructionism เนี่ยนะคะจริงๆเราไม่เรียกทฤษฎี Constructionism เพราะ Constructionism เป็นทฤษฎีการศึกษาที่อธิบายว่าเราควรจะให้การศึกษากับเยาวชนอย่างไรคำตอบสั้นๆก็คือการให้เด็กสร้างชิ้นงานเมื่อสร้างชิ้นงานก็จะมีการสร้างเกิดขึ้น2อย่างก็คือติดผลผลิตและหรือชิ้นงานและความรู้นั่นเองนี่ความรู้มันเกิดยังไงคนเราเวลาเจออะไรที่มีปัญหาแล้วเราแก้ปัญหานั้นได้เราก็จะเกิดความรู้ขึ้นพอได้ความรู้อย่างนึงมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกให้เราแก้อย่างไม่สิ้นสุดทีนี้กระบวนการอะไรล่ะที่จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในลักษณะมีปัญหาหรือคำถามที่มาจากแรงจูงใจภายในไม่ต้องมีใครมากระตุ้นเราเลยว่านี่คืออะไรหรือพยายามจะตั้งโจทย์คำถามอะไรซึ่งคำถามที่ตั้งอาจจะไม่ตรงกับในใจเราที่อยากจะหาคำตอบแต่ถ้าหากว่าปัญหานั้นมาจากตัวเราเองเราก็อยากจะได้คำตอบเราจะพยายามหาวิธีที่จะแก้ปัญหาอันนี้ก็คือคีย์หลักนะคะที่มูลนิธิศึกษาพัฒน์เมื่อเชิญศาสตราจารย์ซีมัวร์ แพปเปิร์ตเข้ามาดร.โรเจอร์ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มน้อยๆก็จะมีหน้าที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน้าที่จะคอยดูแลติดตั้งเรื่องเน็ตเวิร์กนะคะแล้วเป็นคนที่เก่งมากทำงานดีพูดภาษาอังกฤษก็คล่องพูดภาษาไทยก็เยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมูลนิธิเลยให้ทุนไปเรียนที่ MIT เป็นลูกศิษย์ของซีมัวร์ แพปเปิร์ตโดยตรงไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาทำประโยชน์ได้อย่างมหาศาลส่วนดิฉันเข้าเชิญไปในฐานะที่เป็นตอนนั้นเป็นครูแล้วก็บังเอิญไปรู้ภาษาโลโก้เขาต้องการแค่นี้เพราะภาษาโลโก้นั้นแพปเปิร์ตเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานและเมื่อได้มีโอกาสร่วมงานโชคที่โชคดีถือเป็นสิ่งที่ปลาบปลื้มในชีวิตก็คือมีโอกาสได้ทำงานในโครงการ IT ในพระราชดำรินะคะที่ทางโครงการนี้ให้โอกาสได้มาร่วมงานนั่นก็เป็นที่มาทีนี้เครื่องมือใหม่ทำให้เราเกิดความคิดน
นะคะจากพื้นฐานตรงนี้ว่าเมื่อมีเครื่องมือใหม่มาเราจะทำยังไงนะให้ครูเปลี่ยนวิธีมาสู่วิธีการที่จะทำให้เกิดการให้การศึกษาในวิธีที่ควรจะให้เราก็เลยทำในที่สิ่งที่เรียกว่า project based learningเมื่อเริ่มต้นนี้เราใช้ชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยโครงงานแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราเรียนรู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดคำว่าโครงงานก็ไปเข้าใจเหมือนกับโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเป็นอะไรที่มันดูยุ่งยากยากเย็นเราก็เลยบอกเอานั้นให้เข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการอย่างวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยตื่นเช้ามาก็มีโครงการเล็กๆแล้วจะต้องเดินทางมาให้ถึงที่นี่นั่นก็คือโครงการจะเห็นว่าเวลามีโครงการเราจะมีเป้าหมายหรือมีชิ้นงานที่อาจจะเป็นชิ้นที่ปรากฏหรือเป็นอะไรที่สำเร็จขึ้นมาเช่นเดินทางมาถึงที่นี่ได้มานั่งในห้องประชุมนี้ได้ก็จบไปแล้ว1โครงการเล็กๆเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งใจฟังอันนี้แล้วเราจะเข้าห้องไหนจะทำอะไรแต่ละอย่างนั้นคือโครงการทั้งสิ้นที่เราจะต้องทำให้บรรลุพอเป็นวิธีนี้มันก็จะกลายเป็นวิธีธรรมชาติเพราะมันอยู่ในความเป็นอยู่เป็นชีวิตของเราเองจริงๆนะคะแอบดูเวลาหมดไป5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นอีกครั้งไปเลยดีกว่าค่ะนั่นคือเกริ่นซึ่งสำคัญว่าทำไมถึงต้องเป็น PBL หรือการเรียนรู้ด้วยโครงการเด็กเขา request อย่างที่เราเห็นว่าขึ้นหน้ากระทรวงหน้าเว็บบอกว่าเขาเบื่อเหลือเกินนะและอันนี้อาจารย์จิรศักดิ์ฉายให้เราดูเป็นวิดีโออย่างเรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะพูดถึงดังนั้นผ่านมาดูเครื่องมือใหม่มันมากจริงๆแต่ละปีจะมีการจัดอันนี้ตอนนั้น201ปัจจุบันนี้2014แล้วนะคะเขากำลังทำการเซอร์เวย์รวบรวมว่าจะให้อะไรเป็นลำดับหนึ่งอันนี้ของปีที่แล้วนี่เขาจะจัดว่าร้อยอันดับยอดเยี่ยมที่ยอดนิยมของการเป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการเรียนรู้เนี่ยเรียงลำดับมามีอะไรบ้างและบางคนก็จัดลำดับจัดกลุ่มของโซเชียลมีเดียเนี่ยออกเป็นกลุ่มต่างๆเต็มไปด้วยเครื่องมือต่างๆมากมายนะฮะและเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็เลยมาจัดรวมแยกกลุ่มของเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นให้พวกเราดูได้ง่ายขึ้นมาเป็น5ด้านว่ากลุ่มนึงจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะต่อการเอามารังสรรค์ชิ้นงานนะฮะเพราะว่าถ้าเรียนด้วย PBL แปลว่าต้องสร้างชิ้นงานในวิดีโอจะบอกว่าต้อง PBL ต้องสร้างชิ้นงานแต่วันนี้เราจะมาให้คำตอบว่าแล้วทำยังไงที่ว่าจะทำให้เกิดการเรียนโดยการสร้างชิ้นงานเกิดขึ้นได้จริงนะคะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวท่านต่อไปจะพูดถึงนะคะในรูปนี้เราก็จะฉายให้เห็นว่าเราอยากจะจัดการเรียนการสอนให้อยู่ที่ฐานล่างว่าถ้าคนเรานี่มีโอกาสสอนคนอื่นเหมือนอย่างเมื่อกี้ในของคุณไก่น้อยนี่นะคะที่เด็กทำเสร็จภัยพิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเขาออกมาพยายามจะเป็นพิธีกรอธิบายคนอื่นโอ้กว่าจะได้ออกมานี่เขียนสคริปต์แปลว่าเขาต้องเข้าใจเนื้อหานั้นอย่างดีก่อนที่จะเขียนสคริปต์ออกมาได้ก่อนที่จะมาพูดบรรยายให้คนอื่นได้ก็แปลว่าเมื่อไหร่มีโอกาสสอนคนอื่นในรูปที่จะพยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเขาจะได้เรียนรู้ถึง 90% แต่ถ้าทำเสร็จภัยพิบัติมีหยดน้ำทำอะไรเสร็จแล้วหายไปเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้อยู่ประมาณสักน้อยลงไปนะคะอันนี้ก็แพปเพิร์ดก็กล่าวแล้วว่าหาวิธีที่จะทำยังไงที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้แล้วทำให้เด็กได้ใช้ความรู้ที่เขารู้มาแล้วเนี่ยได้ใช้ออกมาหรืออธิบายให้คนอื่นนี้ได้ทราบนะคะนั้นขอข้ามไปเร็วๆนะคะโครงงานเนี่ยโครงการเนี่ยมีมากมายหลายแบบอาจจะเป็นออรัลโปรเจกต์เป็นชิ้นงานมัลติมีเดียเป็นชิ้นงานวิทยาศาสตร์เป็นการทำรายงานเป็นทักษะคณิตศาสตร์อะไรเยอะแยะที่เขาจัดหมวดหมู่ของประเภทโครงการนะคะในที่นี้สิ่งที่อยากจะให้มามองเห็นดูเครื่องมือใหม่ที่ว่ามีมากเครื่องมือเหล่านี้ทำไมมาอยู่ตรงเป็น creating หรืออะไรอยากจะให้ดูรูปนี้นะคะเป็นหลัก bloom ถูกเปลี่ยนโฉมเมื่อก่อนนี้เราดูเป็นสามเหลี่ยมที่ฐานอยู่ล่างใช่ไหมคะทีนี้เขาก็บอกว่าเขานอกจากจะจัดใหม่นะฮะจัดให้ creating ไปอยู่ส่วนยอดซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าการสังเคราะห์ใช่ไหมนี่เรียงลำดับมา remember นี่เป็นฐานล่างจะเห็นว่าเครื่องมือแต่ละอย่างสำหรับการที่จะให้เด็กสร้างชิ้นงานหรือเรียนรู้เป็นลำดับว่าตอนนี้อยากจะให้จำให้ใช้เครื่องมืออะไรอยากให้เข้าใจให้ประยุกต์ใช้อะไรต่างๆสร้างเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างมีหมดเลยนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยพวกเรา
ดยเฉพาะตรงส่วนยอดเนี่ยเราเอาไปใช้มาหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือเขาบอกว่าบลูมที่เห็นเมื่อกี้ก็ให้ฟลิปเสียไม่ต้องไปเริ่มโดยการให้เด็กจำเข้าใจลงมือสร้างเลยมีอะไรคือลงมือสร้างชิ้นงานเลยเหมือนอย่างที่อาจารย์จิรศักดิ์ทำให้ดูคือเด็กมีชิ้นงานมีเป้าหมายว่าฉันจะทำปิดเปิดไฟอย่างนี้ฉันจะปิดน้ำอย่างนี้ฉันจะนับรถอย่างนี้มันจะมีเป้าหมายว่าชิ้นงานที่ฉันต้องการเป็นอะไรนั่นคือเขาเรียนรู้โดยการ creating เลยเมื่อ creating แล้วเดี๋ยวก็ไล่มาหมดจะจำได้หมดเลยไหนวงจรอะไรชื่ออะไรอันไหนอยู่ที่ไหนมันจะไต่เต้ามาเองนี่ก็คือแนวคิดการเรียนรู้ของวิธีการใหม่นะคะมาดีจังเลยใกล้จบนะฮะตรงนี้ก็จริงๆต้องการมาถึงแค่ตรงนี้นี่เองนะฮะทีนี้ก็ขอนี่ก็จะได้ความสรุปว่าของครูเหลือกี่นาทีสสิธรหมดพอดีนะฮะโอเคค่ะก็สรุปเลยนะคะว่าเครื่องมือใหม่ที่กล่าวถึงเนี่ยก็คือโซเชียลมีเดียมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านอื่นจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะนอกจากโซเชียลมีเดียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตที่จะเป็น Android iOS หรือจะเป็น Windows รุ่นใหม่หรือจะเป็นโมบายโฟนอันนี้ก็คือเครื่องมือสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงเฉพาะโซเชียลมีเดียเพียงแต่ว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าไปจับต้องได้แต่อย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าเด็กจะไปจับต้องได้แต่เด็กทุกคนเมื่อ access เข้าสู่โมบายหน่อยเดี๋ยวมีของพี่ของป้าของน้าก็จะถึงนะคะและวิธีการใหม่ที่พูดถึงนี้นะคะก็คือ project based learning แล้วเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดได้เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างแล้วท่านจะสรุปว่าเราพวกเราถ้าสนใจจะทำให้สิ่งที่เรียกว่า flip classroom flip bloom และ stem เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะค่ะคือขอเริ่มต้นแค่นี้ก่อนค่ะก็สรุปนะคะวิธีการเรียนรู้ใหม่ของเราเนี่ยก็คือการให้นักเรียนได้รังสรรค์ชิ้นงานนะคะต้องมีภายใต้บริบทสังคมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าสร้างคนเดียวเนี่ยมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยขาดผู้ชี้แนะแนวทางนะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือใหม่ของเราก็คือเครื่องมือโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้นะคะทีนี้กว่าเราจะได้คีย์เวิร์ดคอนเซปต์สั้นๆตรงนี้มาเนี่ยมาดูว่าทางโครงการนะคะล้มลุกคลุกคลานอะไรมาบ้างนะคะก็ต้องมาฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงก็คือคุณเสาวดีนะคะค่ะขอเชิญค่ะก็เวลาจำกัดก็ถูกจำกัดเวลาคนอื่นเยอะก็เลยโดนเสียบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราทำอย่างที่อาจารย์บุพชาติบอกว่าเรามีเครื่องมือใหม่แล้วเรามีวิธีการใหม่แล้วเวลาเราเอาไปทำที่โรงเรียนเราทำยังไงกันบ้างนะคะเราแบ่งเป็น3ยุคคือสมัยปี2547ตอนเข้ามาใหม่ๆก็ได้รับมอบหมายว่าอยากถ้าอยากจะทำกิจกรรมอะไรให้ไปหาอาจารย์บุพชาติว่าวิธีการใช้ ICT ให้มันเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคืออะไรก็เลยไปหาอาจารย์นะคะวันนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเราก็มีการยุคใช้เครื่องมือผ่านโปรแกรมติดตั้งในเครื่อง PC เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอินเทอร์เน็ตยังไม่แข็งแรงขนาดนี้ทุกอย่างก็ทำผ่านเครื่อง PC หมดเลยนะคะแล้วพอมายุคที่2เนี่ยเราก็เริ่มมีเครื่องมือเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มายุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำเป็นทั้งโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นภาพทั้งหมดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะในยุคใช้เครื่องมือผ่านเครื่อง PC เนี่ยค่ะเราจะมีเครื่องมือพวกนี้เป็นของฟรีนโยบายบอกว่าห้ามใช้ของเถื่อนเพราะนั้นเราก็จะไปสรรหาของฟรีมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กสร้างชิ้นงานนะคะแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยก็ใช้ HTML สมัยนั้นนะคะที่จัดอบรมกันนะคะก็ชิ้นงานเด็กนะคะอย่างเช่นคุณครูสอนภาษาไทยเราก็จะจัดอบรมให้คุณครูพอคุณครูอบรมเสร็จคุณครูต้องเอาไปสอนในชั้นเรียนพอสอนเสร็จเราจะประกวดว่าชิ้นงานของเด็กคนไหนน่าสนใจกิจกรรมอันไหนของคุณครูดีเราก็จะให้รางวัลไปนะคะตัวอย่างเช่นกิจกรรมสอนภาษาไทยนะคะคุณครูสอนเรื่องการเขียนบรรยายแทนที่คุณครูจะบอกว่าการเขียนบรรยายคืออะไรแต่คุณครูก็ให้ชิ้นงานเด็กทำเป็น
ขียนบรรยายแล้วก็ทำเป็นลักษณะหนังสือหน้าเดียวแล้วนำเสนอด้วยลักษณะวิดีโอนะคะแล้วก็มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานเด็กในสมัยนั้นที่เขาเรียนด้วยวิธีการ PBL แล้วก็เอาเครื่องมือที่มีอยู่ณตอนนั้นเนี่ยไปใช้นะคะหรือสมัยนั้นเนี่ยก็คุณครูสอนการงานอาชีพนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมคุณครูก็บูรณาการสอนไปแล้วก็ชิ้นงานเด็กที่ทำเนี่ยออกมาเป็นลักษณะของเว็บไซต์นะคะออกมาในลักษณะของอีบุ๊กพาเด็กไปดูงานที่ศูนย์แล้วก็เป็นชิ้นงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้อันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานสมัยยุคเริ่มแรกที่เด็กเริ่มทำกันนะคะพอมายุคที่สองเครื่องมือเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะสังเกตว่าเครื่องมือรังสรรค์เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมี YouTube นะคะมีโวกินะคะเป็นเล่าเรื่องด้วยเสียงออนไลน์นะคะมีบับเบิ้ลนะคะเพรสซี่นะคะมีกล็อกสเตอร์ที่ทำโปสเตอร์ออนไลน์นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นในยุคที่เริ่มมีเว็บ 2.0 นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องมือตีพิมพ์ก็เพิ่มมากขึ้นมีวิกิสเปซมี WordPress มีบล็อกเกอร์อันนี้หลายคนอาจจะเคยใช้นะคะแล้วก็เครือข่ายเราใช้หนิงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือแบ่งปันเป็นสไลด์แชร์พิกาซ่าหลายเครื่องมือเนี่ยทุกคนรู้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มทำเราก็เริ่มพัฒนาครูนะคะให้ครูเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโครงการอาจจะเป็นโครงการชิ้นเล็กๆหรือชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะคะพอเราพัฒนาครูเสร็จเราก็บอกว่าทำแล้วเนี่ยก็ควรจะรู้ผลด้วยนะว่าเด็กนักเรียนเป็นยังไงบ้างเราก็เลยแนะนำให้คุณครูทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะเราก็เลยได้คู่มือการใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 มา1เล่มเป็นผลงานจากการทำกิจกรรมช่วงนั้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยรายงานผลการดำเนินงานเนี่ยก็จะเป็นรายงานผลวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูที่เอาเครื่องมือใหม่ไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็สรุปเป็นผลงานวิชาการออกมานะคะ2เล่มนี้ก็จะอยู่ในซีดีที่ท่านจะได้รับตอนท้ายนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตัวนักวิจัยเองเนี่ยก็ทำวิจัยนะคะก็คือทำได้งบประมาณจากสภาการศึกษามาเราทำวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะคะด้วยการบูรณาการ ICT จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเขาแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะที่ชื่อยาวเนี่ยเพราะเขาบังคับให้เราตั้งยาวๆอย่างนี้นะคะนะคะเราใช้หนิงนะคะเป็นเครือข่ายสังคมสมัยก่อนเขาไม่เก็บตังค์เราก็เลยใช้หนิงนะคะแต่ตอนนี้เขาเก็บตังค์แล้วเราเลิกใช้เราไปหาของใหม่แทนนะคะก็ใช้หนิงเป็นเครือข่ายสังคมแล้วก็มีการจัดอบรมครูแล้วก็มีการติดตามผลในพื้นที่นะคะคุณครูก็มีการพัฒนาชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ขอข้ามนะคะข้ามตัวอย่างเช่นขอสักเรื่องนึงนะคะอาจารย์คุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะเขาก็ให้เด็กทำเป็นเขียน storytelling ให้เรื่องนำเขียนเรื่องนำเสนอโรโมเดลเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีการทำการ์ดวันวาเลนไทน์แล้วก็มีการนักเรียนทำเป็นเล่าเรื่องรีพอร์ตผลโครงงานของตัวเองแล้วก็อันนี้คือเครื่องมือที่เด็กนักเรียนใช้ในการสร้างชิ้นงานนะคะก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมของคุณครูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดวาเลนไทน์ออนไลน์ที่เด็กเขียนในเมื่อคุณครูสอนภาษาอังกฤษเพราะนั้นเนี่ยจุดเน้นก็คือวิธีการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องกว่าเด็กจะได้การ์ดอันนี้มาเนี่ยเขาต้องผ่านการเขียนผ่านการแก้แล้วได้เรียนรู้เรื่องของหลักการเขียนไปด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีหลายตัวอย่างนะคะแต่ว่าขอเล่าคร่าวๆแล้วก็ค่ะยังค่ะแล้วก็มีผลการวิจัยนะคะเราก็พบว่าวิธีการนี้เนี่ยสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผลสำเร็จที่สำคัญก็คือกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของคุณครูนะคะก็เลยส่งผลให้มาสู่ยุคที่3ยุคนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของให้คุณครูเนี่ยทำทั้งห้องเรียนแล้วก็ปรับกระบวนทัศน์ให้คุณครูเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เครื่องมือก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากหนิงที่เป็นเครือข่ายเราก็ใช้ Edmodule มาใช้ในการเป็นห้องเรียนเครือข่ายสังคมนะคะก็ตอนนี้ไปทำที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยะนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะดูจากชิ้นงานตัวอย่างของเด็กๆนะคะสบายใจขึ้นไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะจริงๆ PBL ไม่ใช่โครงการที่ใหญ่ยากนะคะชิ้นงานเล็กๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ดเรื่องของอะไรอะวิดีโอง่ายๆนะคะฉะนั้นก็
สนใจเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจนะคะเข้าร่วมฟังในตอนบ่ายนะคะทีนี้เรามาฟังบ้างว่าพอเรามีเครื่องมือใหม่มีวิธีการใหม่ในการจัดการเรียนรู้เข้าไปใช้ในโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเกิดผลอะไรกับครูที่โรงเรียนกับนักเรียนที่โรงเรียนกับตัวโรงเรียนเองบ้างนะคะขอเชิญท่านอาจารย์กัลยาค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตยืนนะคะจะได้สบตาหลายๆคนไม่งั้นรู้สึกคุยเหมือนกับคุยอยู่คนเดียวนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงผลที่เกิดขึ้นครูได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ปี50หลังเกษียณใช่ไหมคะปี50ถึง52เนี่ยค่ะโครงการยุคที่หนึ่งเหมือนกับคุณหนึ่งว่าเราทำอย่างไรเราให้ความรู้ ICT กับครูแล้วครูเนี่ยเอาไปให้นักเรียนใช้และเอาโครงงานมาประกวดกันผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครูเอาเฉพาะกลุ่มนักเรียนนะคะมาทำโครงงานเพื่อการประกวดโดยเฉพาะเพราะไอ้บทเรียนตรงนี้ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะแล้วมันทำยังไงล่ะถ้าทำอย่างนี้มันไม่เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริงใช่ไหมคะก็เลยเปลี่ยนเพราะในการทำวิจัยของเราเนี่ยค่ะโครงการของการทำวิจัยของเราเนี่ยเราเอาโครงการนี้โครงงานนี้เปลี่ยนมาเป็นโครงการซะเพื่อให้มันเป็นเรื่องเล็กๆที่ครูใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจริงแล้วก็ใช้ในห้องเรียนค่ะเพราะผลการวิจัยที่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยมีคุณครูเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย18คนใน18คนเนี่ยค่ะผ่านแค่8คนผ่านแค่8คนเพราะจะเห็นว่ามันครึ่งกับครึ่งอ่ะนะคะไม่ถึงเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นถามว่าคุณครูนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงไม่ใช่เลยนะคะคุณครูเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้ดีอ่ะค่ะแต่เหตุผลก็คือว่าสิ่งที่คุณครูเข้าใจคุณครูทำเฉพาะเวลาเราไปสังเกตการเวลาเราให้บอกโมเดลอย่างนี้ทำอย่างนี้เราตรวจแผนการเรียนรู้เราทำอะไรให้คุณครูก็ทำค่ะแต่พอหลังจากที่เราเปลี่ยนไปพอเราออกมาแล้วคุณครูก็กลับไปสอนแบบเดิมเหตุผลนี้ถามว่าทำไมคุณครูไม่ทำตลอดนะคะคุณครูบอกว่ากลัวจะสอนไม่ทันใช่ไหมคะกลัวจะเสียเวลามากไปอะไอกระบวนการอย่างนี้ที่เราพบประสบปัญหาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเช่นนั้นแล้วครูยังไม่ปรับกระบวนทัศน์หรือทำไมอะไรที่ยังครูยังไม่เปลี่ยนแปลงพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะครูก็นึกถึงกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงของสำนักพาโลอันไตสำนักพาโลอันไตนี่เป็นนักกลุ่มชาวจิตวิทยากับนักวิทยานักบำบัดของอเมริกาค่ะเขารวมกลุ่มกันมาแล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงสองครั้งครั้งแรกนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งแรกคือเปลี่ยนแปลงสภาพจริงหมายสภาพจริงเวลาเราไปดูเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงว่าสอนอย่างนี้แต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอันที่สองที่มักถูกลืมก็คือเปลี่ยนแปลงมุมมองของการรับรู้ทีนี้ในหนังสือเนี่ยนะคะเขาก็เล่าอธิบายว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงสองเปลี่ยนแปลงนี่มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างเช่นคนบางคนนะคะมาสายเป็นประจำเลยมาทำงานก็สายมาอะไรก็สายแต่เขาเปลี่ยนแปลงมุมมองของตามสภาพจริงก็คือว่าวันไหนมีประชุมวันไหนมีนัดเขาจะตื่นเช้าแล้วก็มาได้พอวันไหนไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็มาสายอีกอย่างนั้นก็หมายความว่าผู้บริหารก็พอใจว่าเอองานไม่เสียคุณมาทำให้งานไม่เสียผู้บริหารก็พอใจแต่ก็ลืมนึกไปเลยว่าลืมมองข้ามสิ่งตอนหลังก็คือว่าเขาไม่เปลี่ยนมุมมองแห่งการรับรู้เลยว่าการตรงต่อเวลานั้นมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้แค่ไหนเมื่อเราพบปัญหานี้ว่าสรุปแล้วครูเรานี้ไม่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ไม่เปลี่ยนมุมมองการรับรู้ไอ้ครั้งสุดท้ายปี5253คือปี5052นี่เราเป็นโครงงานที่เฉพาะกิจพอมาปี5354เราทำวิจัยอันนี้เข้าไปในหลักสูตรนะคะพอปี5556ไอ้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เราก็ลงไปยังโรงเรียนเนี่ยนะคะพูดกันอย่างไม่ต้องหายใจพอเราลงไปยังโรงเรียนเราก็พยายามปรับกระบวนทัศน์ปรับกระบวนทัศน์ครูทั้งโรงเรียนเลยนะคะว่าเอ๊ะโดยการปรับกระบวนทัศน์ที่คือเราลงไปทำเวลา2ปีมีกระบวนการมากมายพอเอาค่อยจริงตอนบ่ายเนี่ยค่ะเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราต่อยอดตั้งแต่ไม่รู้อะไรแล้วเอาพื้นฐานของการทำงานเนี่ยมาเป็นความรู้ต่อยอดคราวตอนบ่ายเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาร่วมต่อยอดกับเรา
เราจะเอาความรู้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยค่ะให้ท่านแล้วก็มาร่วมกันต่อยอดกันขึ้นไปสิ่งที่ครูดีใจมากในการจัดการเรียนการสอนของคนที่ปรับกระบวนทัศน์แล้วอย่างแต่เดิมเนี่ยเขาสอนเรื่องการส่งผ่านความร้อนการส่งผ่านความร้อนก็คือการต้มน้ำเอามือไปแตะปรากฏว่าเป็นไงคะร้อนแต่สมัยนี้ครูไม่สอนอย่างนั้นแล้วค่ะการส่งผ่านความร้อนอะไรมันส่งผ่านความร้อนได้มากวันชิ้นงานที่เด็กจะต้องทำก็คือให้ออกแบบบ้านที่อยู่เย็นสบายแม้กระทั่งเด็กออกแบบบ้านแล้วมาประกวดกันว่าบ้านใดจะอยู่เย็นสบายแม้แต่หลังคาเหมือนกันสีต่างกันก็ยังจะต้องมานั่งคิดว่าสีอะไรจะสะท้อนความร้อนได้มากกว่ากันอันนี้หมายความว่าเราสอนความรู้ให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตจริงใช่ไหมคะทีนี้ผลของการปรับกระบวนทัศน์ในโรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น4อย่างมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนเปลี่ยนแปลงอะไรนักเรียนคะแนนโอเน็ตขึ้นสูงกว่าระดับประเทศค่าเฉลี่ยนะคะนักเรียนรู้เนื้อหานักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21คือสามารถในการสื่อสารใช้เทคโนโลยีทักษะชีวิตทักษะคิดแก้ปัญหาได้ทั้งหมดสำหรับครูได้อะไรอ่ะนะคะปรากฏว่าครูในโรงเรียนที่เราไปเนี่ยครูในโรงเรียนที่เราไปนี่มีโน้ตบุ๊กเกือบ 100% นะคะในขณะที่เรามาสะท้อนว่าอาจารย์ที่สอนนักศึกษาครูเนี่ยมีโน้ตบุ๊กกับเนื้อเป่าหรือต้องรอให้มหาลัยซื้อให้ครูโรงเรียนจนๆนะคะที่เราไปนี่เป็นโรงเรียนชนบทครูโรงเรียนจนๆเขาพยายามผ่อนเพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะเอาโน้ตบุ๊กมาใช้ถามว่าในโรงเรียนอะไรเกิดขึ้นผู้บริหารโรงเรียนยอมหาเงินเทเงินทั้งหมดไปติดตั้ง Wi-Fi ทุกจุดในโรงเรียนนะคะแล้วก่อนหน้านี้ผู้บริหารไม่อนุญาตให้เด็กเอาโน้ตบุ๊กมาใช้เรียนแต่ตอนนี้ผู้บริหารบอกว่าใครมีโน้ตบุ๊กเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้เลยเพราะครูและเด็กในโรงเรียนนี้ที่เราไปปรับกระบวนทัศน์เรียนผ่านเน็ตส่งของผ่านเน็ตทั้งหมดเพราะมันจำเป็นที่จะต้องทำอ่ะนะคะทีนี้ก็ถามว่าแล้วโรงเรียนล่ะได้อะไรปรากฏว่าในปีสุดท้ายเนี่ยฮะที่มาเราค่อนข้างจะดีใจมากที่รู้ว่าโรงเรียนที่เราไปปรับกระบวนทัศน์ได้ผลการประเมินของสมศนี่ระดับดีเยี่ยมนั่นคือผลที่เกิดขึ้นน่ะนะคะถ้าอาจารย์สนใจเข้าร่วมกับเราสิคะตอนบ่ายช่วยกันเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือผลนะคะโดยสรุปผลเดียวตอนนี้ที่เราได้นะคะก็คือเราได้โรงเรียนต้นแบบ PBL using ICT แล้วนะคะ1โรงเรียนนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์กัลยากำลังพยายามที่จะสื่อสารให้พวกเรานะคะรับรู้ทีนี้ช่วงนี้นะคะเราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะจะเชิญท่านอาจารย์บุพชาติในเพิ่มเติมในส่วนที่มีข้อสงสัยอะค่ะค่ะเมื่อกี้ก็มีโจทย์ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอาโน้ตบุ๊กมาต่อท้ายพี่กัลยาณิชนะคะแล้วโรงเรียนทำยังไงเด็กจะไม่ใช้อะไรที่เรากลัวกันหรือนะคะโรงเรียนนี่เก่งมากเมื่ออนุญาตนี่เขาก็คิดแผนที่ว่าจะต้องมีกติกาอย่างไรในการเอาโน้ตบุ๊กมาใช้เช่นหลังเวลาเท่านี้โน้ตบุ๊กต้องไปอยู่ที่ไหนในเวลาเท่านี้ถ้าใช้โน้ตบุ๊กต้องใช้ในสถานที่อย่างไรนั่นคือเด็กจะไม่มีส่วนไปอยู่เป็นส่วนตัวหรือลุมกันดูอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะคะสำหรับกรณีโรงเรียนที่เราไปทีนี้โรงเรียนที่เราไปเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาซึ่งตอนนี้ดิฉันดีใจมากที่กระแสของโลกการศึกษาเนี่ยกำลังสนใจ STEM ที่อาจารย์จิรศักดิ์ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีโกโกบอร์ดเนี่ยนั่นคือกิจกรรมที่สนับสนุน STEM อย่าง 100% แต่ครูไทยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะจะเอาไปใส่ในหลักสูตรใครล่ะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนก็เลยกลายเป็นของดีไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะแต่พอมีกระแส STEM มาเนี่ยจริงๆวันนี้และพรุ่งนี้เรียนกับอาจารย์จิรศักดิ์ก็ต้องไปประชุมในเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอย่างไรนะคะกับกระแสที่กำลังพูดถึงก็คือห้องเรียนกลับด้านหรือ flip classroom เกิดขึ้นเป็นกระแสที่ตอนนี้ใครทำวิจัยเนี่ยจะต้องคิดทำวิจัยห้องเรียนกลับด้านกันทั้งสิ้นนะคะห้องเรียนกลับด้านก็เลยทำให้ภาวะที่คุณหมอวิจารณ์พูดว่าให้ครูเป็นโค้ชเกิดขึ้นได้นะคะบทบาทครูถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่บ้านแปลกนะเมื่อก่อนบทบาทครูอยู่ที่โรงเรียนแต่ในสมัยใหม่วิธีการใหม่คือบทบาทครูจะไปอยู่ที่บ้าน
บทบาทนักเรียนจะมาอยู่ในห้องเรียนนั่นก็แปลว่าในห้องเรียนเนี่ยผู้เรียนจะไม่ได้นั่งแล้วก็นั่งฟังอย่างนี้ละแต่จะลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่นั้นกิจกรรมอย่างของอาจารย์จิรศักดิ์ก็ตามกิจกรรมที่พวกเราไปทำอย่างเช่นวันนี้จะให้เด็กสร้างสรรค์วิดีโอกระดาษนะคะเพราะหลังสุดนี้เราก็ใช้เครื่องมือตั้งแต่เอากระดาษนะคะใช้วิทยาศาสตร์เนื้อหาเป็นวิทยาศาสตร์เช่นบางคนจะทำเรื่องฝนเทียมสมมตินะครับเขาก็ต้องศึกษาเรื่องฝนเทียมมาตัดเรื่องราวเขียนสคริปต์แล้วก็ตัดตัวกระดาษเนี่ยเป็นเรื่องราวแล้วก็ใช้วิธีสร้างวิดีโอมีกล้องมองตรงนี้มีไฟส่องแล้วเด็กก็จะทำงานกันเป็นทีมคนหนึ่งอ่านบทอีกคนหนึ่งส่งตัวละครเข้าฉากแล้วก็จะต้องสร้างตัวละครที่จำเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์นะคะนั้นถ้าพูดถึง S วิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นเนื้อหาหรือเอาความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้เทคโนโลยีมันง่ายอยู่แล้วคือเป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้นะคะ E ถ้าแปลให้ง่ายๆก็คืออะไรที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็เป็น E หรือ Engineer อาจจะเป็น Engineer ทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านใช้เครื่องมือเลื่อยกลไกเครื่องจักรอะไรทำขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาและที่สำคัญเมื่อทำอะไรขึ้นมาอย่างนี้มันต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นตัวนำที่จะต้องวัดต้องชั่งต้องตวงนะคะงั้นเราก็เลยเห็นว่าดีใจเหลือเกินที่ PBL ที่เราพยายามจะทำแล้วก็ได้รับกระแสจากครูบอกว่าเนื้อหาเยอะสอนไม่ได้ตอนนี้คุณครูก็จะถ้าทำเป็น Flip Classroom อะไรที่ครูอยากจะพูดอยากจะสอนอยากจะให้เด็กอ่านจะเป็นส่วนที่อยู่ที่บ้านของเด็กมันเด็กจะไม่ทุกข์ทรมานกับการทำแบบฝึกหัดที่บ้านไปทำชิ้นงานที่บ้านโดยที่อาจจะต้องไปกวนคนอื่นๆแต่เขาจะได้เวลาที่ต้องสร้างชิ้นงานทำแบบฝึกหัดไม่ว่าจะจากแซสหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะกลับกลายมาทำอยู่ในห้องเรียนก็นั่นก็คือวิธีการใหม่ที่เราทำมานั้นมันสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่พอดีที่จะทำให้กระแสของ STEM แล้วก็ Flip Classroom เกิดขึ้นขอบคุณค่ะค่ะก็ถือว่าจบเท่านี้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็คืออยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าเราต้องการเอาลงไปถึงโรงเรียนทุกแห่งเพราะฉะนั้นมหาลัยราชภัฏเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำกับนักศึกษาเพราะนักศึกษาก็คือคุณครูยุคใหม่ที่จะลงไปสู่โรงเรียนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ท่านไหนสนใจก็เชิญเจอกันช่วงบ่ายนะคะในเซ็กชันนี้ก็คงขอจบเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ